มหาปวารณาบิ๊กคลีนนิ่ง8พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ทำแปลงปลูกผักก็เกิดชีวิตมีสวนไร่นาให้ผลผลิตสืบสานความคิดภูมิปัญญาไทยนำชีวิตพึ่งตนเองมีวันเกรงจะเป็นทาสใครเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลมหายใจพาสุขอยู่ในชีวิตอันไร้เร่าร้อนคุณน่าทำเชื่อมโยงความรู้ธรรมชาติเป็นครูฟ้าดินเอื้อพรปู่ย่าตายายถ่ายทอดคำสอนสร้างอาชีพเกษตรกรให้ไพบูลย์พูนพลแก้วอย่าได้ขมขื่นขวัญยืนอย่าได้อับจนรากขวัญพลังเข้มข้นคือคนแห่งคนคนของแผ่นดินเตรียมคุณค่าแห่งชีวิตเส้นทางสุจริตสู่งานนิจสินด้วยสองมือที่คุ้นชินพออยู่พอกินอิ่มกายอิ่มใจคนแห่งคนอดทนเข้มแข็งผู้กล้าแกร่งยืนหยัดเกรียงไกรมีเหลือเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปน้ำเหงื่อน้ำใจหรือจะไร้ราคาพลังเข้มข้นคือคนแห่งคนคนของแผ่นดินเตรียมคุณค่าแห่งชีวิตเส้นทางสุจริตสู่งานนิจสินด้วยสองมือที่คุ้นชินพออยู่พอกินอิ่มกายอิ่มใจแห่งคนอดทนเข้มแข็งผู้กล้าแกร่งยืนหยัดเกรียงไกรมีเหลือเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปน้ำเหงื่อน้ำใจหรือจะไร้ราคามีเหลือเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปน้ำเหงื่อน้ำใจหรือจะไร้ราคาในสาระรู้ความสำคัญในความสำคัญยามยากนี่แหละเป็นยามที่มีค่าที่สุดที่คนเราควรจะมาช่วยกันนี่เป็นประเด็นแรกยามที่สองเนี่ยถึงที่สองก็คือมันเป็นโอกาสของเราที่จะได้ฝึกอยู่แบบขาดแคลนอยู่แบบขาดแคลนอยู่แบบยากลำบากอ่ะอยู่แบบมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจอ่ะหรือมันได้ดั่งใจน้อยอ่ะที่พระเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากคือสมณธรรมเจริญยิ่งอ่ะ
มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ได้อ่านใจของเราว่าเวลามันไม่ได้ดั่งใจเราเราสนใจได้ไหม